ทำไม่ได้นะครับเพราะช่วงนั้นก็ชาวบ้านก็จะไม่อยากจะลงมานะครับเพราะรู้ว่ามันสิ่งที่เขาให้ความหวังไว้คือมันไม่เป็นความจริงนะครับก็เขาก็ทำทุกวิธีทางนะครับที่ให้ชาวบ้านลงให้ได้คือเขาก็กักน้ำเลยครับไม่ให้เปิดตอนนี้ก็น้ำก็ท่วมยันได้ทุนบ้านของทุกคนเลยครับพอน้ำท่วมได้ทุนบ้านก็จำเป็นต้องไปครับเพราะมันไม่มีที่อยู่ก็เลยต้องทอดออกนะครับตอนนี้ก็ลงมาก็ลงไปก็ไปได้พื้นที่คนละ1ไร่นะครับที่ปลูกบ้านนะแต่ไปก็ยังไปกันไม่ถึงนะครับเราก็มาพักกันอยู่ตรงนี้ที่เราทำกินเดิมก่อนก็ไปตกลงกับเขาก่อนว่ามีพื้นที่ทำให้ทำกินให้เขาเหมือนกันเขาบอกว่าพื้นที่ทำกินไม่มีอยู่ที่เดียวคือ1ไร่ที่จัดให้แต่ผมก็ถามแล้วคนไทยข้างนอกคุณเอาที่ที่ไหนจัดให้เขาเขาก็บอกเป็นที่เดิมครับพื้นที่เดิมเข้าก็จริงแต่ผมก็มีพื้นที่เดิมทำไมพวกผมไม่มีที่ทำกินเขาไม่มีที่ทำกินพวกผมก็อยู่ไม่ได้พวกผมก็ต้องกลับไปที่เดิมก็เลยกลับมาอยู่ที่เดิมก็ต่อสู้กันมาต้องกันนั้นจนถึงปัจจุบันก็ต่อสู้กันมาตลอดเลยครับไม่ว่าทางการไม้ทางตชดทางอะไรก็พวกเราก็ร่วมกันต่อสู้กันมาครับว่าต้องการจะใช้วิธีเดิมวิธีชีวิตเดิมที่อยู่กันมาตั้งบ้านที่เดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ที่เดิมนะครับมาอยู่ที่ทํากินนะครับที่ทํากินเดิมต้องการปู่ย่าตายายที่เขาทํามาจะมีบ้านอยู่บ้างก็มีบ้านอยู่บ้างก็คือจุกนี้ครับมีบ้านอยู่ทั้งหมดมัน5 6หลังครับที่เขาอยู่ตอนนี้ตรงนี้เขาก็ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนคือเขาไม่ลงก็คือย้ายมาอยู่ในที่ทํากินของเราแต่เดิมที่มีอยู่ครับก็ผมเสริมตรงนี้นิดนึงครับคือว่าชาวบ้านเนี่ยตอนที่โครงการมาชวนให้ไปย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่โครงการเนี่ยชาวบ้านก็มีแตกออกเป็น2ความเห็นความเห็นหนึ่งก็คือว่าจะออกมาอยู่จะไปร่วมโครงการใช่ไหมจะออกมาอยู่ข้างนอกถ้าโครงการจัดให้แบบที่ตกลงกันไว้ได้สัญญาไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือจะขอใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ลงมานะครับชาวบ้านก็แตกออกเป็น2กลุ่มแล้วทีนี้กลุ่มที่ขออยู่แบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือบ้านป่าคู่บนในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต่อสู้ด้วยกระบวนการทางกฎหมายสู้ทางศาลปกครองใช่ไหมสู้ทางศาลเนี่ยจนทางราชการเนี่ยก็ตกลงว่าเอ้าถ้างั้นก็คุณก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้คือทำไร่หมุนเวียนอยู่แบบเดิมขยับขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งส่วนกลุ่มนี้เนี่ยออกมาแล้วไม่มีที่ทำกินก็ต้องกลับมาคือจริงๆแล้วเขาหลายครั้งเขาบอกว่าเพราะว่าด้วยที่ทำกินสำคัญเพราะว่าปีนี้เราก็ต้องทำไร่ข้าวเราก็ต้องเพราะว่าถึงปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพื้นที่แล้วเพื่อทำไร่ข้าวแต่พอถึงหน้าแล้วเนี่ยเราไปถามอยู่ทีเดียวเขาบอกว่าจะไม่มีที่ทำกินให้คุณก็กลับไปทำกินที่ทำกินคุณเดิมก่อนเขาบอกอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็กลับมาทำที่เดิมนี้ก่อนพอหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าคุณลงไปอยู่ได้แล้วนะก็มีพื้นที่จัดไว้ให้แล้วเราก็ถามว่าจัดไว้ที่ไหนก็ที่สถานที่ของเราเนี่ยครับแต่เป็นไปไม่ได้ที่เราไม่ยอมพ่ออะไรเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของชาวบ้านดั้งเดิมแล้วแต่ที่เขาจะจัดสรรให้คนละ8ไร่เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ตรงนี้เพราะที่ตรงนี้เขาไม่ได้ชดเชยเลยครับตอนนั้นเขาบอกว่าจะชดเชยซึ่งเราก็ยอมทุกอย่างตอนนั้นแต่พอหลังจากนั้นก็พอเราไปเรียกค่าชดเชยเขาก็ไม่ให้เราไปเรียกร้องพื้นที่ทำกินเขาก็ไม่มีให้เราก็เลยมาคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็กลับมาอยู่ตั้งรากฐานที่นี่แหละเพราะเราไปอยู่ที่นั้นไม่ได้แล้วมีแต่พื้นที่บ้านที่เดียวก็เลยกลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาทำไร่ข้าวที่นี่ครับก็กลับมาทำแล้วก็หลังจากนั้นก็ในทางในอำเภอหรือว่าทางโครงการนี้ก็เขาก็อย่างพยายามที่เราจะเอาเราออกจะจัดที่จัดสรรให้ตรงนี้ให้แต่บางคนเนี่ยมีพื้นที่ที่ไม่ได้รับค่าชดเชยคือว่าไม่ถูกที่เขาก็ไม่เป็นคืนให้พวกเราก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้าได้เราก็ต้องได้กันทุกคนถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้กันเราก็หลังจากนั้นเราก็ปรึกษากันว่าถ้างั้นเราก็ขออยู่ที่ตรงนี้แหละจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่เราก็มาจัดการกันเองอะไรแบบนี้ขั้นแรกเราก็มานั่งคุยกันว่าในไหนเราก็ออกมาแล้ววิธีเราเนี่ยเปรียบแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าสถานการณ์เปลี่ยนไป
เราต้องปรับตัวหนึ่งเรามีรายข้าวแล้วแต่ว่าเรื่องรายจ่ายเนี่ยเราจะไม่มีทางเราก็เลยมาจัดสรรที่คนละสองรายใต้คลองมาเนี่ยแหละคือจัดกันเองถ้าให้เจ้าหน้าที่จัดก็อาจจะบางคนอาจจะอยู่ใต้คลองทั้งหมดหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่เหนือคลองซึ่งทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากรายข้าวก็คือชาวบ้านตอนนั้นมีอยู่กี่ครอบครัว10เท่าไหร่16ครับ16ครอบครัวเนี่ยมาจริงๆพื้นที่ตรงนี้ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการอยู่นะแต่ว่าชาวบ้านก็คือกลับมาอยู่แล้วก็มาจัดปฏิรูปที่ดินกันเองก็คือว่าแบ่งกันครอบครัวละ2ไร่2ไร่แบ่งให้พออยู่ได้ใช่มั้ยแบ่งที่ที่มีน้ําแบ่งที่ที่มันจะอยู่ใกล้น้ําตรงนี้แล้วแต่ว่าที่เป็นปลูกข้าวก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ปลูกข้าวก็เป็นพื้นที่รวมว่าใครทำตรงนั้นก็ได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตเพราะว่าไร่ข้าวเนี่ยไม่มีน้ำเราก็อาศัยน้ำวนอยู่แล้วตามปกติแต่ว่าที่สองไร่เนี่ยมันอยู่มันใช้น้ำสามารถใช้น้ำได้บางครั้งเราเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณต้องการปลูกเพื่อปลูกอะไรเป็นรายได้เสริมของมันมันสามารถที่จะทำได้ตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งเนาะคือ2ไร่คนละ2ไร่เนี่ยก็ได้พอทุกคนหรือเปล่าตอนนี้ตอนนั้น16ครอบครัวเราดูที่ครอบครัวที่ลงมาเนี่ยเราเดือดร้อนร่วมกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเราแบ่งแค่16ครอบครัวเพราะว่ามันมีพื้นที่แค่แบ่งแล้วได้แค่ครอบครัวละ2ไร่ได้ของมันนะครับจำกัดเพราะว่าหลังจากนั้นเราโดนลูกตาขยายเพิ่มมากขึ้นเราก็สามารถแบ่งไม่ได้แล้วเพราะว่ามันถูกจำกัดอยู่แค่นั้นเองOh, my God.